บอลทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมกระชับมิตร2นัดสำคัญที่จะต้องเจอกับทางไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตความพร้อมกันสักหน่อยว่าเหล่าช้างศึกนั้นเขามีความมั่นใจมากแค่ไหนนะคะแล้วก็กองกลางตัวเก่งอย่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์เองก็เชื่อด้วยนะคะว่าทุกคนพร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะมีคิวทำการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร2นัดตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยจะบุกไปเยือนไต้หวันและฮ่องกงในวันที่16และ19มิถุนายนนี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาทัพช้างศึกที่ยังขาด3ตัวหลักของทีมอย่างเอเลสดอเลาะสุภโชคสารชาติและชนาทิพย์สงกระสินก็ลงทำการซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสริมสร้างพละกำลังและการลงรายละเอียดเกมกันเล็กน้อยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีด้านของทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางตัวเก่งทีมชาติไทยนะคะก็เผยถึงความพร้อมว่าตอนนี้โค้ชมาโน่เน้นเรื่องความฟิตเป็นหลักยังไม่ได้ลงแท็กติกมากเรายังขาดผู้เล่นอีก3รายที่ยังไม่มาเรื่องความฟิตเรามีการฝึกซ้อมกันในทุกๆวันอยู่แล้วส่วนตัวได้พักมาประมาณ1อาทิตย์ก่อนจะมาเข้าแคมป์และได้กลับมาซ้อมตอนนี้ก็ยังถือว่าร่างกายยังสมบูรณ์อยู่พร้อมสำหรับเกมที่จะออกไปเยือนทั้ง2เกมขณะนี้ภายในทีมยังไม่ได้พูดคุยอะไรมากเพราะโค้ชยังไม่ได้ลงรายละเอียดแท็กติกแต่ว่าทุกๆคนก็ทำหน้าที่แล้วก็ใส่ใจกันในเรื่องของการฝึกซ้อมเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพออกมาในการอุ่นเครื่อง2นัดที่จะถึงนักเตะชุดนี้ผมมองว่ากองกลางในทีมมีคุณภาพหลายคนอยู่ที่การฝึกซ้อมและอยู่ที่โค้ชว่าจะเลือกใช้งานใครให้เหมาะสมกับแท็กติกมากกว่าในขณะที่มาโน่เฮชโค้ชทัพช้างศึกก็เผยนะคะว่าตลอด4วันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ก็ค่อนข้างพอใจลูกทีมทุกคนพยายามรักษาสภาพความฟิตได้อย่างยอดเยี่ยมเรามั่นใจว่าได้มีเวลาเตรียมทีมถึง8วันเต็มที่ไทยก็จะทำให้เรานั้นมีความพร้อมเต็มที่ก่อนที่จะบุกไปเยือนทั้ง2แมตช์แน่นอนว่าตอนนี้เรายังขาดกำลังหลักอีก3รายซึ่งถ้าพวกเขากลับมาก็จะช่วยให้สมดุลของทีมมีมากขึ้นรวมถึงความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยทีนี้เราไปอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันกันสักหน่อยนะคะสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยในศึก FIFA Day เดือนมิถุนายนนะคะสำหรับวันที่16มิถุนายนจะเป็นโปรแกรมที่ไต้หวันพบกับไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงค่ะช่วงเวลา 18:00 นะคะแล้วก็วันที่19มิถุนายนค่ะฮ่องกงจะพบกับไทยนะคะที่ฮ่องกงสเตเดียมช่วงเวลา 19:00 นก็เดี๋ยวรอเชียร์กันด้วยนะคะสำหรับ2นัดกระชับมิตรนี้ค่ะ